อวกาศอยู่ห่างจากตัวเราเนี่ยครับมองขึ้นไปข้างบนก็อยู่ประมาณ100กิโลเมตรจากตัวเราใกล้กว่าขับรถจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดบางจังหวัดอีกถ้าอวกาศอยู่ห่างจากเราแค่เนี่ยเราทำไมเราถึงจะไม่สนใจกับสิ่งที่มันใกล้ตัวขนาดเนี้ยต้นนัทนนท์ดงสูงเนินแอดนัทนนท์ครับก่อนทองเว็บไซต์คุณแอดคอนเคทีครับพวกเรามาจากเว็บไซต์ spaceth.co ครับตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะมาเป็นสิ่งที่ทำแล้วคนจะให้ความสนใจได้อย่างที่หลายคนคิดว่าเรื่องอวกาศก็ต้องเป็นหน้าที่ของนักดาราศาสตร์หน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์แต่มันเริ่มจากที่ว่าเฮ้ยพอเราเล่าเรื่องพวกนี้ให้เพื่อนที่โรงเรียนฟังเล่าให้คนในครอบครัวฟังหรือเล่าให้ใครก็ไม่รู้ที่แบบมานั่งข้างเราอย่างเงี้ยฟังกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาสนใจอ่ะพอเราชอบแล้วเราไปเจอคนที่ชอบเหมือนกันมันคุยกันได้แล้วก็รู้ว่ามีอีกหลายคนที่ชอบเหมือนเราฟอร์มทีมกันได้ตอนนั้น6คนรวมต้นก่อนก็เลยเริ่มต้นทำเว็บกันเป็นแนววิทยาศาสตร์แนวอวกาศเว็บแรกๆที่ไม่ได้ใช้การบรรยายแบบเป็นบทความทางวิชาการเนื่องจากเราไม่ใช่สำนักข่าวเราเป็นสำนักคอนเทนต์เวลาทำคอนเทนต์ให้คนชอบเนี่ยเราก็จะต้องดึงกระแสนะตอนนั้นให้คนเข้ามาสนใจหรือแม้กระทั่งประเด็นที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมในตอนนั้นเราก็มีบทความรองรับเรื่องพวกนี้พยายามจะทำให้คนหันมาสนใจด้านอวกาศด้านดาราศาสตร์เราทุกคนสามารถที่จะสนใจสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาได้เพราะอวกาศใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราจะรู้อีกทุกวันนี้สิ่งของรอบตัวที่เราใช้กันล้วนแล้วแต่มาจากเทคโนโลยีของอวกาศถ้าไม่มีโครงการอพอลโลที่พยายามจะส่งนักบินขึ้นไปบนดวงจันทร์เนี่ยคอมพิวเตอร์อาจจะไม่แรงขนาดนี้เทคนิคการเขียนโปรแกรมอัลกอริทึมต่างๆอาจจะไม่ซับซ้อนถึงทุกวันนี้ไมโครเวฟหรือแม้กระทั่งฟอยล์กันความร้อนต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากเทคโนโลยีด้านอวกาศทั้งนั้นทุกวันนี้ต้นกล้าพูดเลยว่าเราอยู่ในยุคอวกาศในช่วงเวลา100ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์คนแรกได้ถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกเราสามารถส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้ครบทุกดวงซึ่งมันอยู่ในช่วงชีวิตของคนคนเดียวนับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากในทุกวันเนี่ยเราค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่นอกระบบสุริยะจนแทบจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วทั้งที่เวลาแบบ50ปี100ปีก่อนหน้าเนี่ยเรารู้เพียงแค่เศษเสี้ยวเดียวของมันแล้วลองคิดภาพดูครับว่าในอนาคตข้างหน้าเมื่อเทคโนโลยีเราพัฒนาขึ้นไปได้อีกเนี่ยเราจะค้นพบอะไรได้อีกจากมนุษย์เราได้แต่นั่งมองดาวบนท้องฟ้าจนเราส่องกล้องไปมองมันจนเราส่งยานไปหามันมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นมากมันคือความทะเยอทะยานของมนุษย์ที่ต้องการจะสำรวจแล้วเราสามารถทำตามความฝันความต้องการของเราอย่างนี้ได้ครับ